ับวันนี้มาชมสวนพี่ตุ้ยฮะนี่พี่ตุ้ยสุดหล่อของเราครับสวัสดีครับพี่ตุ้ยอยู่ที่ไหนเขาแก้วนะครับเขาแก้วซอยโรงงานนะครับใช่อันนี้พี่ตุ้ยลาดวันไหนน่าจะ30มีนา30มีนาใช่ครับโอ้บานสวยงามมากๆเลยกับสุสานห้างใบ4ครั้งนะครับใช่ไหมพี่ใช่ครับสุสานห้างใบ4ครั้งโอ้โหงดงามจริงกิฟลีนเตรียมระบบครับนี่พี่ตุ้ยก็ปีนี้ดูแลของตัวเอง2สวนแล้วยังไปเช่าอีกแล้วยังดูแลให้ลงอีก2อีก2แปลง2แปลงปีที่แล้วก็โอ้โหระดับนี้ปรมาจารย์แล้วเนี่ยอําสาลําไยสุดยอดเลยไปเดินเล่นดีกว่าป่ะพี่ตุ้ยมีอาจารย์ดีมันโอเคมากเลยเนาะพี่ตุ้ยเนาะครับโอ้โหดูตัดหญ้าอนุชก็กล่าวว่าตอนแรกก็ยังสองจิตสองใจว่าเอ๊ะจะลาดมั้ยใช่เพราะใบมันบางครับแต่พอแล้วตัดสินใจยังไงทำไมถึงลาดก็คือแบบยังไงอ่ะมันถ้าจะขยับมาผมกลัวมันจะแรงตอนปลายแล้วมันจะกลัวน้ำมันจะไม่พอเขตนี้มันมีปัญหาใช่ครับก็เนี่ยเขาตกกันที่นี่ก็ไม่ตกอ่ะแล้วก็มันทุกขนาดก็ตกแต่ที่นี่ก็ไม่ตกเรื่องนี้ด้วยไหมพี่ที่ว่าพี่ต้องทำหลายแปลงอ่ะใช่ครับมันจะบุญวุ่นกันหมดใช่ผมกล่าวว่าทำผมทำต้นปีแล้วก็เก็บผมเสร็จคราวนี้ก็ผมก็จะไปดูแลของลงได้เต็มที่ครับพี่ตุ้ยดูแลลงเป็นพันกว่าต้นปะปีนี้สองแปลงเนี่ยแปลงนี้โอ้ราพันกว่าครับโอ้พันกว่าเลยปีแล้วก็ได้ไป80กว่าตันดูแลให้ลงนะฮะแปดสิบตันไม่รวมที่ไปข้างนอกนะที่เขาเก็บไม่ทันอ่ะนี่ครับก็นี่ก็ดอกเริ่มมาแล้วโหดูดิสวยมากเลยพี่ตุ้ยเนี่ยเอาใบไปไหนหมดเนี่ยกิ่งกึ่งอะไรเนี่ยจะไม่รีสอร์ทเก็บใบหมดเลยสไตล์รีสอร์ทอันนี้ก็เดี๋ยวก็ผ่าดอกแล้วพี่น้องมันก็จะมีดอกแรกเป็นตัวผู้รอบแล้วฮะแล้วเดี๋ยวก็จะมีดอกสุดท้ายนี่แหละเราจะมาลุ้นกันดอกสุดท้ายเพราะว่านี่ไงเริ่มมีตัวเมียออกมาแล้วนุชนี่มาดูฝั่งนี้บางคนกังวลว่าเฮ้ยตัวผู้ร่วงไปหมดแล้วในดอกแรกมันจะเป็นยังไงไหมเนี่ยคือดอกตัวเมียที่อนาคตก็จะติดหมดนี่แหละเป็นตุ่มๆเนี่ยก็คือใช่เดี๋ยวต้องติดหมดเนี่ยมันเหมือนนี่ใครเนี่ยเนาะพี่ตุ้ยเนาะมันเห็นแล้วเนาะครับใช่ว่ามันเป็นเดือยๆออกมาแล้วส่วนมากมันก็จะดอกสองนะครับดอกแรกก็จะน้อยนิดหน่อยใช่ยังไงมองทรงแล้วก็น่าจะดกนะเพราะว่าถ้ามันเหลือตุ่มๆอย่างนี้คือตัวเมียทั้งหมดใช่ครับนี่ก็คือนี่ก็เห็นตัวเมียหมดละเดินอีกหน่อยดีกว่าโอ้กำลังทำมากๆเลยวันนี้ก็ไม่ได้นัดด้วยแอบมาเจอพอดีเลยเจอพอดีผมส่งมือขวาไปรดน้ำแปลงนู้นอยู่ลูกน้องเหรอสดสีครับเมียต้องดูมาเอ้าแล้วไหนมือซ้ายอ่ะมือซ้ายไม่มีมีข้างเดียวโหมันผมว่าที่มันเหมือนรีสอร์ทมากกว่าว่ะพี่ฮะบรรยากาศมันเหมือนรีสอร์ทหน้าแบบปูส้มตํามากเลยปูเสือกินส้มตําอ่ะวันมีแต่ใครเข้ามานักหนาไม่รู้ขี่รถเข้ามาดูลําไยมาเดินดูกันแล้วก็ไปเดินอย่างนั้นเลยเหรอใช่ครับพี่ปิดวิกได้มั้ง คือที่ต้องบอกว่าปีเนี้ยเขตที่เนี้ยมันเป็นเขตที่มันไม่มีน้ำเขาเรียกเขาแก้วใช่ครับเขตเขาแก้วมันแล้งกว่าปกติพี่ตุ้ยก็มีแต่น้ำบาดาลซึ่งการทำลำไยในเดือนมีนาเนี่ยมันยากอยู่แล้วโดยเฉพาะเขตเนี้ยมันยากกว่าที่อื่น มันร้อนเลยมันร้อนครับใช่28วันเริ่มมาแล้วนะเห็นไหมโหวัย28วันเริ่มมาละถ้าเป็นทางดินผมว่าไม่น่ารอดว่ะพี่ถ้าให้ทางดินด้วยเพราะมันร้อนเนาะใช่ครับใช่ครับมันจะฟื้นระบบรากได้ช้าเพราะว่าเราไปทำลายมันเนาะใช่ครับโหนี่แต่ต้องใช้ท็อปเอ็นครับสูตรพาดอกก็ที่ให้พี่ตุ้ยใช้อะไรไปมั่งจำได้ไหมบูโรแคลแมกกาซิงฮะบูคิเลตบูคิเลตนะครับเกตวอลครับผมแล้วก็เชื้อราก็เป็นจูมาร์ก500ครับนี่แล้วก็เติมเจอร์มิเนตไป200 cc โอ้ครับครับผมว่าแล้วดอกมันสดชื่นผมเติมเจอร์มิเนตทุกก็คนที่เอาผึ้งมาลงเนี่ยบอกอุ้ยของพี่ทำไมดูมันสดใสไม่เหมือนแป้งอื่นๆที่ผมเอาผึ้งไปลงแล้วมันใบมันตกมันแห้งๆยังไงแล้วเนี่ยขนาดตอนประมาณ 8:50 เนี่ยแดดก็ถือว่าแรงนะครับใช่แต่ดอกยังแบบโอเคเลยยังเหลืองยังสดชื่นดีอยู่พูดไปนี่ก็ไม่ได้ให้น้ำมา3วันแล้วเพิ่งจะเริ่มให้วันนี้ครับก็ให้นี่พี่ตุ้ยให้แบบไหนให้น้ำประมาณกี่นาทีให้น้ำก็ดูใบครับถ้าเกิดใบมันตกมากก็20นาที25นาทีครับผมถ้าเปิดปกติก็20นาทีโชยๆไปก็ไม่ต้องให้เยอะครับน่าดองบางก็ไม่ต้องให้เยอะช่วงดอกบานผมว่า
มันไม่ต้องการน้ำเยอะเพียงแต่เราให้เลี้ยงไว้กลัวฝนมันกระแทกลงมาเท่านั้นเองถ้าฝนตกใจใช่ฝนตกมามันจะตกใจน้ำอันนี้ก็เป็นหลักการที่พี่ตุ้ยก็ใช้แล้วก็ได้ประสบความสำเร็จก็คือเอาง่ายๆเลยว่าแพทเทิร์นในการบำรุงมันก็จะเป็นแพทเทิร์นคล้ายๆกันหมดอะแบบของเราอะครับประมาณนี้ไม่ต้องไปกังวลบางคนใช้ไปแต่ละแปลงอะครับใช่บางคนใช้แบบสูตรเดียวกันทุกแปลงเลยมันก็ไม่ใช่มันแล้วแต่พื้นที่แล้วแต่สภาวะแวดล้อมครับผมเห็นบางคนนะพี่รดน้ำแบบเป็นชั่วโมงเลยนะตอนดอกอะมันก็บางแล้วก็บอกว่าปัญหาคือดอกไม่ค่อยติดตัวผู้เยอ ะเป็นที่ขุยไวอะไรเงี้ยมันบางทีมันเยอะเกินใช่มันดีท่อพีอีนิ้วเหรอครับผมไม่ผมกลัวแต่หาเลยนึกว่างู เหมือนมากคือตอนปลูกอ่ะตอนแรกเมื่อก่อนเนี่ยสวนเนี่ยมันเป็นมะม่วงทั้งหมดแล้วก็ให้เขาเช่าสวนมะม่วงเนาะแล้วเขาก็ให้คนงานมาปลูกลำไยให้ครับแต่ว่าปลูกต่างคนต่างขุดไปอ่ะก็ไปซ้ายมั่งขวามั่งใช่มันก็เลยแถวไม่ตรงก็เลยจำเป็นต้องใช้ PE แต่ก็เป็นข้อดีนะผมว่ามันมีช่องว่างช่องว่างให้เราเดินฉีดอ่ะกับช่องว่างให้เราเก็บกิ่งไปเผาอะไรอย่างเงี้ยทิ้งได้โหนี่ตรงนี้หึ่งเลยเนี่ยพึ่งเต็มเลยเยอะครับพึ่งเยอะมากโอเคเนี่ยมุมนี้แหละก็บางกิ่งบางต้นที่มันฟันลึกอะมันก็ถ้าเน้นๆหน่อยมันก็ออกนะพี่ปกติมันไม่ออกใช่ใช่ปกติมันจะไม่ค่อยออกใช่ทีเนี้ยไม่ว่าจะเป็นแปลงผมให้เขาจัดทรงอะย่นมันลงมาครับใช่ครับมันก็เลยมีการฟันลึกบ้างเป็นบางต้นถือว่าฉีดสารได้ทั่วแล้วออกมาใกล้เคียงกันหมดเลยเนี่ยเวลาแต่งง่ายเพราะช่อมันเสมอกันหมดนะครับข้างล่างข้างบนมันแบบให้เขาคัดยอดไว้ตั้งแต่น้ำหนักรู้เลยอ่ะแบบกะน้ำหนักรู้ได้เลยประมาณนี้ต้นละกี่ร้อยโลแน่ใช่ใช่ส่งมาดีโอเคนะครับเดี๋ยวเราลาไปก่อนกับพี่ตุ้ยเลยเดี๋ยวจะพาไปชมแปลงไหนอีกเดี๋ยวพาไปชมแปลงไหนก็อย่าลืมติดตามกันวันนี้ขอบคุณพี่ตุ้ยนะครับเป็นแนวทางที่แบบแหมหนึ่งก็ต้องขอบคุณพี่ตุ้ยไว้วางใจก่อนที่ใช้ปุ๋ยกิฟเฟอรีนมากี่ปีแล้วพี่ตุ้ยจำได้ไหมโอ้เจ็ดแปดปีแล้วพี่เจ็ดแปดปีแล้วนะเมื่อก่อนก็ใช้ทั่วไปอ่ะแล้วมันไม่ประสบความสำเร็จนะครับพอมาทำด้วยกีฟอรีแล้วมันทำง่ายมันตามสเต็ปไปแล้วมันก็ทำแล้วมันมีความสุขอ่ะแล้วนอกจากไม่ต้องลุ้นครับใช่ไม่เหนื่อยนอกจากพี่ตุ้ยนะฮะยังมีญาติพี่น้องอีกตั้งหลายสามสี่คนที่ใช้กันหมดเลยเหมือนว่าช่วยกันดูแลกันเป็นกลุ่มก่อนนะครับก็จะมีความสุขดีใช่ครับใครรู้จักพี่ตุ้ยติดต่อได้เลยพี่ตุ้ยฝากเบอร์โทรหน่อยใครเป็นเพื่อนพี่ตุ้ย098ครับ352-6964ครับนี่ถ้าเกิดใครอยากลงไหนอยากทำลำไยสามารถถามได้นะฮะครับก็ดูแลให้ลงนะครับแบ่งเปอร์เซ็นต์แบบไหนคุยกันยังไงเดี๋ยวคุยรายละเอียดกันได้ครับผมใช่รับดูแลให้ลงด้วยครับนะครับไปก่อนครับพี่นะครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ตุ้ยนี่พูดเก่งนะเนี่ยพูดตามพี่อ่ะ